ไงมาตั้งแคมป์อยู่สวนเป็นไงบ้างครับก็เป็นอย่างที่เป็นนะครับโอ้สุดยอดเลยมันสุดยอดอ่ะเบาหลีเป็นยังไงเบาหลีสุดยอดเบาหลโอีเเธคอสวำะลักกาแฟเมื่อกี้บอกสำหรับกาแฟเลยสวำะลักกาแฟก็เป็นอย่างที่เป็นขอเพลงวันต่อวันนี้ของมันเชดี้าแล้ววมัันเป็นนยังไงตื่นนอนเบายองไงใกนะล้ๆกันบรรยาเบกาาศยอขงองไงเรนาะเบายมอังนมันสุดยอดลูกพ่วงครับสุดยอดสุดยอดแหวนลูกพ่วงนี่นะครับบรรยากาศพี่น้องต้องเป็นกาแฟศิลปินขอเพลงกันนะตั้งเทิมกันอยู่ทุกหน้าครับวันต่อวันต้องไปรอดคุณชวนคงสิทธิ์คำพี่นี่เช้าวันใหม่ตื่นนอนคล้ายคล้ายกันเดินทางทุกวันวันนี้คุณรักสายไหนคุณรักสายไหนคุณรักสายไหนครับครับบรรยากาศยามเช้าครับผมเรื่องที่จะรักสายไหนก็บอกกันได้นะครับสดๆร้อนๆนะครับเช้านี้ครับกับสัญญาณเบาหลีผิดใช่ไหมที่เราสองคนเมื่อรักกันเมื่อความสัมพันธ์รักฉันเกินอธิบายเอาแค่สายตาคนอาว่าต้องซ่อนเร้นดักเอาไว้ปิดประตูหัวใจใช่ไหมเมื่อเรารักกันใช่ว่ารักต้องมีแค่ชายกับหญิงรักแท้จริงอาจไม่มีเพียงหญิงกับชายรักรวมแค่ช่วงเวลารักจริงหัวใจแรงใจต้องตามหัวใจอย่าแค่สายตาคุณมองเมื่อผู้หญิงมันร้ายเกินใจจะทนก็จะไม่ทนกับใจของเธออีกต่อไปหากอยู่กับนายแล้วใจมันเป็นสุขลูกผู้ชายก็รักชายได้จะส่งทำไมเมื่อใจเราสองต้องใจกันดีจะดีแท้ไม่ได้ช่วงเวลารักจริงเอาใจแลนใจต้องตามหัวใจอย่าแค่สายตาคนมองเมื่อผู้หญิงมันร้ายเกินใจจะทนก็จะไม่ทนกับใจของเธออีกต่อไปอกอยู่กับนายแล้วใจผู้ชายก็รักชายได้จะสนทำไมเมื่อใจเราสองต้องใจกันว่าไงนะหากอยู่กับนายแล้วใจมันเป็นสุขลูกผู้ชายก็รักกันได้จะไปสนทำไมเมื่อใจของเรารักกันไอ้ยาสายาสายาสายาฝากติดเปล่าเฮงด้วยนะค่ะฝากติดเปล่าเฮงด้วยนะรักสายไหนรักสายไหนสดๆร้อนๆลืมตอนล้อฟรีเนาะหาแล้วครับผมสวยมากอะเงียบแล้วนะครับผมเงียบแล้วครับผมเสร็จงานไปงานมันแล้วป่ะทีนี้เหลือแต่เบาหยองไงครับผมงานเบาหยองนี่ยังก็เบาหยองข้าวเหนียวข้าวเหนียวสันพี่น้องเอ้ยสู้บ่ล่ะก็บ่สู้กับไม้ตั้งแคมปิ้งครับผมครั้งแรกครับผมของสวนเกษตรพ่อเพียงบนกระดินพ่อครับ
รออีกบรรยากาศอีกรอบนึงแห่งต้นไม้เต็มสวนครับผมเดี๋ยวไปมีแคมปิ้งกันมาแต่งเพลงกลางทุ่งนานะครับครับผมมาแต่งเพลงกลางนาเกี่ยวนะครับจะปล่อย MV เพลงนี้มาแล้วคือเพลงเป็นกระแสไปแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวดู MV เพลงนี้ดิจะเป็นยังไงนะแล้วถ้าเราปล่อยเป็นภาพวิดีโอมีไปมันจะแบบเฉลยไปแล้วไงหรือแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้ในหนังครับผมรักสายไหนครับสายเหลืองสายเหลืองจ้าจัดให้จนได้นะสายเหลืองจ้าที่รักที่เรามารักกันหลายหลายสายนะครับครับผมจำได้ว่าไปอุทยานบ้านเสือนั้นท่านญาติบอกว่าบรรยากาศแบบนี้แดดครับผมมาอยู่ในห่มหลับเลยใช่ไหมผมจำได้นะผมยังไม่จบไงผมต้องมาคุยกันต่อไม่เย็นอะไรตอนนี้เอียงมันร้อนไปได้ไงเอ็นเลยนะลมแรงผมนึกว่าจะเอาแบบเอาตอนนี้ก็จะไปแล้วนี่นี่ของผมฟังครับผมฟังเหล็กไหมครับโอ้ร้อนครับผมเอาท่านเร็วมันปิวไปเร็วๆโอ้อยากอาบน้ำก็ไม่พอโอ้ยลอยไปเรื่อยนะเฮ้ยเอ้ยบาลีตอนนั้นตกแล้วครับผมอ๋อตอนนั้นให้ผมเอาหมอนอะไรออกให้เลยเบาตกใจหมดเลยไหนวะโอ้ยตกใจหมดบาลีโอ้ยอย่างมาดิตั้งแก้มครับผมโอ้ปีมาแล้วปีมาแล้วปีมาแล้วโอ้โหแน่นอนแน่นอนการแต่งเพลงไม่ใช่ว่าคุณจะแต่งแล้วแต่งได้เลยนะผมจะบอกให้ต้องมีองค์ประกอบเยอะก็เลยนั่นที่ผมอ่ะไม่ได้เมาผมฟังได้หมดทั้งหมดครับผมร้องอีสานอยู่สองรอบครับเพราะว่ามันใช่ครับอยากให้ร้องเมื่อคืนนะเมื่อคืนนะเรามาร้องอีสานแล้วมันเกิดเป็นเพลงนี้นะครับเกิดเป็นเพลงอะไรนะครับพูดคำที่ถึงว่ารักสายไหนต้องอธิบายคำว่ารักสายไหนก่อนนะรักสายไหนอธิบายคำว่ารักสายไหนรักสายไหนก็โดยย่อนะครับผมการรักสายไหนตอนนี้ผมพร้อมแล้วผมพร้อมมากเลยที่ผมจะเล่นเพลงนี้ก็จะเป็นทางเลือกให้กับคนกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นผมผมพร้อมที่จะเล่นเพลงนี้แล้วก็จะถ่ายทอดความรู้สึกผมนะครับท่านญาติกับเราเองฝากเพลงนี้ดูว่าที่อยากใส่ไปก่อนจะสายไหนผมอยากให้ดับเครื่องรถเครื่องรถคันไหนครับกล้องครับกล้องครับเครื่องรถคันไหนครับไปยองดับเสียงรถด้วยเปิดรถทำไมไปยองว่าเป็นบนเหรอต้องหลบสายได้ทางรถเดี๋ยวท่านยัดต้องมองหน้าผมเลยนะผมเล่นโอ้โหผมแทนเบาเองนะท่านยัดบอกไปยองดับเครื่องรถด้วยเอาดนตรีมือดนตรีอยู่ไหนโอ้ยนี่เดี๋ยวเอาบางยองมานั่งเลยบางยองรอบางยองบางยองครับบางยองเนี่ยลองจับกีตาร์ดิรอเพลงครับบางยองบางยองคุยโทรศัพท์ยิงป่ะโอ้ยสวนเกษตรเนี่ยทำไมมันน่าอยู่จังเลยอ่ะผมเคยมาครั้งแรกนะครับผมเมื่อ3ปีที่แล้วสวนเกษตรพอเพียงเงินพ่อครับเรามาล้มลุกคลุกคลานมานอนคิดนอนเพ้อฝันเกษตรจะเป็นไปได้ไหมมานอนตึกไตรตรองยากปูยากปลากินแต่สิ่งที่เราเริ่มทำมันก็คือความพอเพียงของเราโดยที่เรายังไม่รู้ตัวตนเอ้รู้แต่ว่าเราต้องมีกินวันนี้เราไม่มีตังค์แต่เราก็ต้องมีกินมีข้าวมีน้ำมีอาหารการกินที่สร้างเองได้จาก3ปีที่แล้วมาสู่ปีนี้มาสู่วันนี้การเดินทางของพวกเราทีมเรายังไม่สิ้นสุดนะครับยังไม่สิ้นสุดต้องไปเรื่อยๆครับเริ่มต้นแต่ว่าการเริ่มต้นของอีกก้าวหนึ่งครับผมเกาอย่างเดียวครับกีตาร์ผมเล่นไม่เป็นเกาผมเป็นตัวแทน FC นะครับขอดูทีมงานนี้ก้าวต่อไปเรื่อยๆขอเป็นคนเบื้องหลัง
ครับผมขอเป็นกลากเล็กเกลือครับผมติดพวกด้วยต้องติดพวกครับผมแต่อย่าเป็นสังขังไม่ใช่นะเก่าเบื้องหลังเบื้องหลังครับเบื้องหลังต้องติดแค่กลากเล็กเกลือครับผมนี่แหละชีวิตเอาย้อนมานั่งนำกันถูกจากวันนั้นจนวันนี้หลายๆอย่างเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงคนเพื่อนฝูง FC ที่รู้จักเรา9อย่างมั่นคงก็คือในทางชีวิตพวกเราการก้าวทีละเล็กทีละน้อยก้าวในรูปแบบของเกษตรผสมผสานก็มาถึงจุดที่ค่อนข้างจะเริ่มอิ่มตัวในกระบวนการคิดนี่ก็อยู่ในส่วนของการปรับปรุงเติมไอเดียเทคนิคในหลายอย่างซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็จะมาพร้อมกับ FC ที่พอมีเวลามีโอกาสได้แวะเวียนมาเยี่ยมพวกเราครับผมครับผมอาจจะมาเจอคนเบื้องหลังครับที่ฝังตัวอยู่ใต้ดินมานานอาจจะมาเจอคนที่ไม่ค่อยมีความรักอย่างบอกน้องบอกน้องคนไม่มีความรักไม่บอกว่าผมไม่มีความรักมาพันปีแล้วกี่ปีนะพันปีไม่ใช่คนแล้ว ไม่ใช่เหตุบอกน้องเป็นคนที่ว่าเรื่องอะไรนะที่เราคุยเมื่อกี้ใจเล็กใจคุณให้อะไรมาคุณ